เนี่ยส่งตู้เย็นมาให้ผมส่งตู้เย็นส่งแอร์มาผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมแบบได้มาเนี่ยเกือบไปตั้งกันแต่ละบ้านเนี่ยเพื่อนจะเห็นจริงๆว่าแบบว่าเห็นตู้เย็นเลยอ่ะคือผมก็แบบเขาให้มาผมก็ใช้จริงๆทุกอย่างเลยครับผมแล้วคือจริงเนี่ยนี่ตอนนี้กำลังขอกระเบื้องคลิกล็อกอยู่อันนี้พูดตรงๆนะพี่กำลังขอกระเบื้องยางแต่กระเบื้องคลิกล็อกอยู่ใช่ล็อกอยู่โอเคฝากหน่อยค่ะฝากฝากก่อนก็คือว่าฝากย้ำอีกทีนึงครับใครที่ชอบการตกแต่งบ้านหรือว่าคิดกำลังจะสร้างบ้านไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆอุปกรณ์ช่างเนี่ยคุณมาที่โฮมโปรเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยมีทุกๆอย่างเลยนะฮะและที่สำคัญตอนนี้ทีวีราคาไม่แพงแล้วก็เครื่องใหญ่สวยภาพเนี่ยคือโคตรชัดเลยก็คือแนะนำเลยว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใครว่างตอนนี้กำลังหาทีวีก็มาเดินดูได้เลยผ่อนได้ด้วยมาครับต้องอะไรฮะผ่อนได้ด้วยใช่ไหมคะผ่อนได้ด้วยคือมีทั้งผ่อนทั้งไม่ได้แค่ทีวีเดียวนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีการที่สามารถผ่อนได้ไม่ได้ว่าต้องจ่ายทีเดียวจบนะก็ลองมาดูโปรโมชั่นดูแบบโปรต่างๆที่ว่าตอนนี้เขาจัดให้เพื่อนๆอยู่ผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เรามาเน้นเรื่องทีวีใครที่จะเลือกทีวีเนี่ยผมบอกว่าคุณต้องมาเลือกหลายวันหน่อยเพราะว่าการเลือกทีวีเนี่ยเดินวันแรกเนี่ยบางทีปวดหัวเลยนะ เดินทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันตัดสินใจในการเลือกยากมากแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือมีความพิเศษต่างๆกันไปก็ฝากด้วยครับใครคิดจะสร้างบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านเครื่องใช้ครัวเครื่องมือช่างมาที่โฮมโปรจบเลยครับผมโอเคอะนี่เป็นอีเวนต์แรกที่หลังจากการกลับมาไทยป่ะคะใช่ไหมที่กระชับเจอคือใช่ครับผมวันนี้เป็นอีเวนต์แรกนะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าหลังอีเวนต์จะมีดราม่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละทีและคือผมจะชอบไม่มีการเตรียมกันก่อนด้วยเพราะว่าเวลาออกมาอย่างเงี้ยผมก็ชอบให้เป็นอะไรที่เราได้พบสิ่งจริงๆพบทุกอย่างไม่มีการพูดคุยอะไรกันคือเราต้องตอบอะไรให้มันเป็นความจริงแล้วก็ไม่ว่าจะดีจะเลวจะร้ายอะไรนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปลงที่ลามเตียนะสนุกสนุกครับผมพูดเหมือนทำใจมาแล้วเลยว่าจะต้องมีแตกยังไงไม่ทำใจเพราะว่าผมรู้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจริงผมอยากให้ทุกอย่างมันสวยหรูอ่ะผมก็เตรียมก่อนออกมาสิใช่ป่ะผมก็แค่บอกว่าให้ตอบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จบแล้วผมอะไรใครใส่แพนด้าโคตรน่ากลัวเลยอยู่ถึงเห็นป่ะหน้ากากแพนด้าก็คือว่าเนี่ยขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผมสองคนมากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆนักข่าวสื่อข่าวทุกที่ที่แบบว่ายังมาหากันอะไรเงี้ยไม่รู้จะเบื่อกันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปมาเรามาฟังสัมภาษณ์อันหน้าแล้วคิดกันต่อเลยดีกว่าครับผมทุกอย่างมันคลี่คลายมันดีทุกอย่างแต่บรรยากาศก่อนหน้านี้มันดราม่าเยอะเหลือเกินคือผมกำลังกับพี่น้องกับโตดีคือผมจะพูดให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องนึงว่าผมว่ามันสนุกดีนะที่เพื่อนๆได้เห็นนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เหมือนคู่รักนักแสดงทั่วไปที่ว่าคุณจะต้องมีความลับมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นั้นคือผมกับเขาเริ่มมาด้วยทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็นพวกคุณก็ต้องรับให้ได้นะทุกมุมมองด้วยไม่ได้แบบว่ามองแต่เรื่องอะไรนะเรื่องที่สวยงามอย่างเดียวหรือสิ่งที่พวกคุณคอมเมนต์กันหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูถ้าพวกคุณต้องการงั้นจริงๆอ่ะผมก็ทำให้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็ได้เห็นกันหลายมุมมองแต่ว่าอะไรแบบอีกหลายมุมมองตัวผมก็ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดก็ยังมีเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยแค่ว่าเอาให้เพื่อนๆได้เห็นตามจริงเท่าที่มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมกับเขามากๆจริงๆอีกครั้งนึงถามการเงินบ้างหลังจากที่กลับเกาหลีไปรอบล่าสุดทราบไหมว่าดราม่าตามมาเยอะมากมีดราม่าเยอะมากทั้งคุณภาพชีวิตเลยดราม่าที่อยากได้ยินจริงจริงต้องยอม yes รู้อยู่แล้วค่ะมีความไม่สบายใจบ้างไหมคะอยู่ที่โน่นอ่ะตอนทราบคือเทศกาลที่การชมสิ่งจริงดราม่าเยอะแต่ดราม่าเนี่ย괜찮은것같아요왜냐면저는뭐드라마가안좋게흘러가면뭐언제든지저도찰리랑마찬가지로받아들일준비가돼있고그걸로인해서뭐슬퍼하고말고어차피드라마니까요그래서뭐안좋게끝이어떻게될지모르겠지만안좋게흘러가면은그냥제가비련의여주인공하면되고그리고그냥모든뭐드라마어떤드라마든간에제인생은제가사는것이고제가행복한게먼저기때문에그냥드라마는딱히신경쓰지않고그냥보면좋지않아요제가가고싶은길제가선택하는길그게제가제가수혜없는선택이고그러기때문에드라마는별로상관하지않는것같아요물론사람이니까슬프긴하죠 근데괜찮아요มีเสียใจบ้างค่ะเกี่ยวกับดราม่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นแค่ดราม่าอยู่แล้วแล้วก็เรื่องมันเป็นอะไรไงค่ะต
็คือตัวเขาก็พร้อมที่จะแบบยังไงตัวเขาก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคือรู้แค่ว่ามันมีดราม่าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบบยังไงเส้นทางชีวิตเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอยู่แล้วใช่ครับผมแล้วพอหลังจากที่กันกลับมาไทยอะค่ะได้มีการเคลียร์ใจกันหรือยังสองคนถือว่าระหว่างคนแรกกับตัวกลางคนนี้ค่ะมีการแบบพูดคุยเคลียร์ใจกันไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอบยาวๆได้เตรียมเสียงดังขึ้นหน่อย근데뭐저희가어국적이다르기때문에부딪히는부분은어쩔수없어요서로다른사람이고다르게태어났고다른곳에서환경도다르기때문에부딪히는것은당연하다고생각을하고그냥모든사람들이다마찬가지일거예요서로보아안좋은점이있으면보완을하고그리고이해하고경청하고그리고들어줄좋아한다면은들어줄수있는것같아요ก็คือที่แบบว่ามาเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คือยังไงค่ะด้วยความที่การ์มินก็เป็นตัวการ์มินพี่แน็กก็เป็นตัวพี่แน็กต่างคนแล้วก็ไหนจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็พร้อมคือถ้าเราชอบใครสักคนเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้คือยอมรับว่าชอบแล้วใช่ไหมคะการ์มินยอมรับว่าชอบแน็กแล้วใช่ไหต้องบอกก่อนว่าหลายคนถ้าดูผ่านนี้เราอาจจะรู้สึกว่าแบบอ้าว
มันคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับคือในเมื่อเรามีน้องล่ามมาแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังสำเนียงของเขาหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยผมคุยกันเนี่ยหลังกล้องอะไรก็คือคุยกันรู้เรื่องจริงแบบคุยกันปกตินั่นแหละครับใช่ว่าเราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะเวลาเขาพูดแล้วก็ตัวผมก็พูดสลับกันบ้างแล้วก็เห็นหลายคนก็บอกอยากให้น้องยิ้มล่ามพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพูดขอย้อนกลับไปถามที่เขาบอกว่าคนที่น่าจะรู้ความรู้สึกของเขาดีที่สุดนั่นคือเราใช่ผมเลยบอกว่าเด็กเราอยากพูดอะไรไหมจริงๆไม่อยากพูดอะไรมากครับก็แค่อยากพูดกับคนดูบางคนผมจริงๆไม่ค่อยชอบพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีคือหลายคนเนี่ยชอบมาถ้าเราพูดภาษาตรงๆนะผมคนพูดตรงนี้แล้วชอบคิดแทนหรืออะไรแทนแต่บางทีผมก็อยากเตือนสติพวกคุณแบบห้องด้วยคุณอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่พวกคนมาแบบสอนผมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามแล้วก็คือมาเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเหมือนมันมีหลายกลุ่มมากที่เข้ามาเพิ่มแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยชอบการที่ว่าเห็นคนมาแบบตีกันหรือทะเลาะกันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวผมก็ไม่ได้ชอบพูดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอ่ะถามแล้วก็ยุคำถามมาพอไม่ตอบก็ว่าพอตอบก็ว่าพอนิ่งก็ว่าพอไม่นิ่งก็ว่าแต่สำหรับผมก็คือสนุกดีครับผมเป็น4เดือนที่เจออะไรมากมายเจอความรักที่เข้ามามากมายเจอความเกลียดชังที่เข้ามาเจอความจริงใจเจออะไรหลายสิ่งที่เข้ามามันเป็นอะไรที่ว่าดีใจมากที่ในชีวิตครั้งนึงได้มาผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มันสนุกเมื่อความรักมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นสาธารณะขึ้นเรามีการประคองชีวิตของเราต้องตอบคนยังไงบ้างผมเนี่ยเรียกว่าไม่ประคองนะก็คือพยายามทำให้ทุกสิ่งดีที่สุดเท่าที่ตัวผมทำได้แล้วก็พยายามคุยกันให้รู้เรื่องจริงๆแล้วคุยรู้เรื่องคุยมากอยู่แล้วแหละเราก็คุยกันทั้งวันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเราทั้งสองคนหรือตัวผมเนี่ยจะคอยเตือนเขาตลอดกับสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นข้างหน้าว่าอะไรว่างานจะน้อยลงคนจะดูเราน้อยลงคนจะมาหาเราน้อยลงคนจะรักเราแล้วก็ไปเริ่มรักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วในเมื่อถึงเวลาคุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่ว่าในช่วงนึงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังต้องมีการควบคุมอะไรในหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองจริงๆผมจะเป็นคนดูออกว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีอยากไปไหนหรือทำอะไรหรือเจอนักแสดงผู้ชายคนไหนที่อยากเข้ามาแล้วปล่อยไปผมตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยให้ไปเจอใครง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพราะมันเหมือนกันว่าถ้าตัวเราไปอยู่ที่นู่นตัวเขาก็ต้องรู้ดีกว่าตัวเหมือนเราอยู่ที่นี่เราก็ดูออกว่าใครเข้ามายังไงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือผู้จัดการนักแสดงหรือว่าใครที่อยู่ดีนี่สร้างมาจับคนที่ผมปั้นขึ้นมาแล้วไปทำงานเลยอะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะที่เจอตอนนี้แล้วก็มีหลายคนที่พยายามเข้ามาในจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็ดีใจนะครับผมได้เห็นหลายคนนักแสดงลงมาทำงานกันแต่ก่อนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพีเคกับติ๊กต็อกเนี่ยนักแสดงหลายคนอี้มากเลยนะคือไม่ยอมลงมาแล้วเราดูถูกกันมากหรือว่าตอนนี้คือลงมากันแต่ว่าเยอะมากมายเลยผมบอกว่าอยากให้เปิดใจมันเราไม่อยากให้มาแบ่งแยกกันอยู่เพราะว่าทุกคนน่ารักกันทุกแพลตฟอร์มนั่นแหละแล้วก็มาให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยคอยสนับสนุนเราไม่รู้พูดยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบสนับสนุนกันมา4เดือนนี่มันไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะที่เรายังมีคนรักมีคนเข้ามาดูเพิ่มเติมกันแบบนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆเมื่อกี้พูดถึงคนที่เข้ามาหากันมันเป็นความรู้สึกหวงหรือห่วงผมอะไม่นี่หรอกแต่ว่าเนื่องจากหนึ่งทำไมผมยังไม่อนุญาตเหมือนสงกรานต์เหมือนตอนสงกรานต์เนี่ยที่ผมแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยเข้าไปมากเนี่ยหลายคนก็ด่าผมเยอะมากเลยนะว่าแบบทำไมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ซึ่งผมบอกว่าคือมันมีที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเกาหลีบางคนที่มาจริงๆด้วยนะถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นเลยเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างเป๊ะเลยผมเลยรู้สึกว่าให้เขาอยู่แข็งแรงด้วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่อยากไปไหนอยู่ดีนักแสดงใครทักมาชวนไปเมื่อนั้นน่ะถ้าคุณแข็งแรงคุณเข้าใจคุณแยกแยะได้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยเราก็ตามสบายเลยให้เขาเรียนรู้ไปทีละสเต็ปใช่ครับต้องให้เรียนรู้เพราะสิ่งที่ทำไมผมไม่ได้ปล่อยใครไปง่ายๆหรือเจอใครง่ายๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามีสัญญาเขามีงานมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษามีพรีเซนเตอร์ที่ต้องนี่อยู่ไม่ใช่อยู่ดีปล่อยไปนู่นนี่มันไม่ได้ผมยังต้องบอกว่าถ้าวันนึงที่ยังจะทำกับผมอยู่ผมยังต้องรักษาสิ่งตัวนี้อยู่แต่เมื่อใดที่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบว่าเป็นอิสระอยากไปไหนอยากใครชวนไปไหนผมตามสบายเลยแค่บอกผมก็พร้อมที่จะปล่อยแบบได้ทุกอย่างเลยใช่ตอนนี้สถานะค่ะให้เรียกว่าอะไรดีเอ่ยถามว่าเลยดีกว่าแฟนไหมหรือยังไงโอเคเลยจริงๆ
ย้อนจะชื่อคนนั้นก็ชื่อยิ้มที่อันเดียวย้อนเนี่ยมันแนกรอยยิ้มนะมันแนกรอยยิ้มนะถ้าไม่มีจงขับเคลื่อนเพื่อที่จะเป็นตัวของแนกเกิดนะสบายสบายพี่แนกเขาถามว่าการมินถามว่าพี่แนกจะตอบว่าอะไรอ่ะไม่ผมไม่รู้ผมตอบมาตลอดอยู่แล้วทุกคนก็เห็นใช่ป่ะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรตอบใหม่ครั้งนึงไม่ตอบซ้ำนะผมตอบบ่อยบ่อยอยู่ตั้งแต่เริ่มเลยก็ตอบเพื่อตอบผมไม่ได้ชอบหวานแหววอยู่แล้วแต่ก็คือให้เกียรติที่สุดเท่าที่ทำได้아마제가뭐저를아시는분들은아시겠지만어쩌면찰리보다제가더표현을많이할거예요저의표현은가식이아닙니다คนที่รู้จากการมีดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าที่การมีแสดงออกไปอะค่ะมันเป็นความจริงว่าเขาแสดงยังไงกับพี่แน็กอยู่แต่ว่าพี่แน็กอะพูดออกสื่อบ่อยมากว่าเป็นแฟนดีละเดี๋ยวผมจะชาลีเนอร์เพนเกนโซคุโร่เดี๋ยวจะย้อนเนี่ยให้ค่ะเดี๋ยวเนปมาราคุยเซ่ทันทีบอยเฟนป่ะคะไม่ยอมเชฟบอยเฟนใช่ใช่ค่ะเป็นบอยเฟนนะคะถ้าภาษาไทยนี่คือแฟนนะคนรักคนรักแฟนนะภาษาไทยชีรักชีรักวันน้อง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 จริงอยู่ว่าวันนี้มันดูมีความสุขนะครับผมตัวผมก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเนี้ยก็ต้องดูกันตามไปผมว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตรักที่ได้ทุกคนมาติดตามก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแพ้เขาฟังเลยจะรู้ดีไหมถ้าใครอยู่มาเดี๋ยวเวลาไปแต่ว่าคนเอฟซีเขาวันไหวอะไรมากไม่ได้ขยับนิดหน่อยก็ได้ภาษาไทยที่อยากจะสอนน้องก่อนนะอยากสอนว่าอะไรให้เรียกแฟนหรือให้เรียกอะไรที่รักแฟนหรือที่รักไม่สอนคนไม่ใช่คนอะไรจะเรียกอะไรก็เรียกไอ้แน็กอะไรก็ได้เฉยๆหมดเลยก็คือแค่ขอให้น่ารักกับทุกคนที่มาวันนี้ขอให้น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอกาสเราอยู่เพราะต้องบอกว่าคู่รักของเราเนี่ยคู่ผมเนี่ยเป็นคู่ที่บางคนเนี่ยดูเนี่ยมองมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากแล้วมันเข้าไปกวนชีวิตใครหลายคนมากมันไปเด้งข่าวอยู่ตรงนู้นบางทีผมเข้าใจมันน่ารำคาญมากไปเด้งใน Facebook ไปเด้งใน IG คนหลายคนเพื่อนผมไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรงี้เลยแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่แบบให้โอกาสเราผมอยากเน้นเรื่องว่าให้เขาน่ารักกับคนที่ให้โอกาสเขาให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ให้เขาได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับแล้วการมีราคากับมีอยากให้พี่แน็กเรียกว่าอะไรคะคือทำท่านกามทำเออหมอโลกธุรกิจต่อมา가끔 찰리가 my love 이라고부를때있는데특히좋은것같아요ก็บางครั้งจะมีบางครั้งที่แน็กเรียกการมินว่าไมล์เลยว่ะค่ะเขาก็รู้สึกว่าอันนั้นน่าจะโอเคเหมือนกันเรียกนานเราเรียกได้ไหมคะเรียกตอนนี้ได้ไหมแต่ว่าถ้าจะเรียกคือจะเรียกแบบชีวิตจริงนะผมก็บอกว่าข้างหลังผมจะเรียกแบบไมล์เลยอาจจะไม่ได้สวีทหรือแบบว่ามาเรียกแบบมุ้งมิ้งมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำไงเพราะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นภาพเหมือนที่แบบทุกคู่ที่แบบใครทำอะไรแล้วเราต้องมาดูคนมาเรียกแบบเอ๊ะที่ตรงนี้ดูจะเรียกไมล์เลิฟแต่เขาก็คงจะรู้ว่าที่นี่ชอบไม่ได้ใช่ก็คือก็บางทีก็จะเรียกจามินด้วยเวลาถ้าหลังกล้องก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เสียงแข็งมากนะเวลาเรียกก็จะดูจะเป็นสองอย่างที่แรกคือจามินกับไมล์เลิฟจามินประมาณนี้นั่นแหละใช่แต่ถ้าในชีวิตจริงปกติเขาเรียกแม็กว่าอะไรเป็นแม็กว่าชาลีลี่เสียงสูงชาลีชาลีแม็กทำ
현실적으로 찰리를 어떻게 부르고 있는지. 전 찰리라고 이름을 부르는 것 같아요. 전 약간 딸린 실비네. 저는 찰리, 찰리, 찰리 하고. ถ้าเกิดความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะความรักครั้งนี้มันไปถึงจุดแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยเราหวังถึงตรงนั้นเลยนะคะผมขอไม่พูดเรื่องนี้เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพราะว่าหนึ่งแม้แต่ตัวเองก็ยังเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเรายังต้องดูอะไรกันอีกยาวนานมากผมไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังไม่อยากทำให้ทุกคนเสียใจเกินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็แคร์คนที่ติดตามเรามากที่สุดผมจะไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมใช่ครับอยากความสัมพันธ์อยากจะดูไปเรื่อยๆวันนี้ก่อนดูแลรักษาไปใช่ไหมก็เหมือนตามที่เขาบอกตอนแรกๆเลยนี่แหละที่เวลาเราสั่งอีกกี่ครั้งเขาก็จะเป็นฝั่งผมที่ออกตัวแรงหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาตามมาตลอดแล้วก็จะเป็นฝั่งเขาที่บอกว่าอาจจะต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆเราก็อยู่กันบนโลกที่มันเป็นความจริงก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบไม่ได้แบบมีมุมที่มันหวานบ้างมีมุมที่มันอาจดูแข็งกระด้างหรือมุมที่แบบไม่ได้ตามใจทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบหวังอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ละครที่แต่ว่าพุ่งกลับมากำกับว่าบทมันจะต้องเป็นนี้จะต้องมาหอมมาจูบให้ทุกคนเห็นมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนเรียกร้องเราขอให้มันเป็นไปตามจริงที่มันเป็นคนใช้จะชอบไม่ชอบก็ปล่อยให้เป็นตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียกว่ากามินที่จะ찰리도 마찬가지고 저도 마찬가지고 서로 진심이고 가식이 없는 사람들이기 때문에 아마 좀 서툰점이 있어도 이해해 주시고 긍정적으로 저희를 바라봐 주시면 감사하겠습니다. มีความสุขกับสถานะตอนนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ยินดีที่จะแบบคือแต่ว่าด้วยความที่เราจะด้วยความที่ต่างคนยังแตกต่างกันอยู่ค่ะแต่ละคนก็ยังมีส่วนที่แสดงด้านที่ยังติดขัดกันบ้างก็ยังต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกคู่ต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์เราต้องเจอกันอยู่แล้วมันจะสวยงามหมดไม่ได้แล้วยิ่งผมเป็นพวกแบบบางเรื่องผมก็โกหกไม่ได้ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ดูอะไรที่มันเป็นแบบความจริงด้วยอะไรหลายอย่างน่ารักน่ารักด้วยอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้เรียกว่านะมีความสุขมีความสุขมากผมมีความสุขมากมีความสุขจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบอยู่ให้กำลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึง 3-4 เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะว่าคนจะหายไปอะไรเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไปพอวันนึงมันประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนว่าส่งน้องมาถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆครับขอบคุณค่ะแบบฝากแฟนๆนะคะวันนี้ก็ยาวๆนะบอกขอบคุณยาวๆคุณท่านเองคุณท่านมาช่วยไหมคะที่ช่วยคุณที่เก็บของ정말 항상 감사드리고요 길게 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다 어제도 정말 행복하고 오늘 여러분들을 만나 이 전에 드라마가 있냐고 아니야고 물어봤는데 드라마가 있는 사실을 알고 저희도 마냥 괜찮게 유쾌하지는 않지만 그래도 잘 극복하고 제가 다시와서여러분들을다시볼수있는기회였기때문에조금조금더그무술하고감사하고그런마음에서그래서어저께혼자일기를엄청저는일기를많이쓰는편이거든요그래서이제저도마찬가지지만드라마로인해서저희만힘든게아니라이제팬여러분들이더힘들고그럴거란말이에요그래서저는그게더걱정되고저는걱정하지마세요저는그래도꽤잘회복하고굉장히좋게생각하는편이기때문에드라마나이런거는신경쓰지말고팬여러분들께서그냥믿고그냥긍정적으로모든것을긍정적으로생각해주시고바라봐주시고그렇게살아가주시면감사하겠습니다ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็
ที่ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องดราม่าเขารู้อยู่แล้วว่ามีดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าเขาสองก็คือมันไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะที่เกิดดราม่าแล้วก็เขารู้สึกเป็นห่วงแฟนคลับด้วยไม่ใช่แค่ว่าตัวพี่แน็กกับตัวการ์ตูน2คนที่รู้สึกไม่ดีแต่แฟนๆก็จะเป็นห่วงด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะเพราะว่าเขาสามารถผ่านไปได้อยู่แล้วแล้วก็ที่คลายไปได้ด้วยดีนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็สนับสนุนมาตลอดขอบคุณนะคะกับเกาหลีครั้งถัดไปเนี่ยได้คุยกันแล้วหรือยังว่าคุณแน็กชาลีจะขอไปด้วยหรือว่าคุณการมินอนุญาตแล้วหรือยังเรื่องขอผมไม่พูดถึงแล้วผมพูดตั้งแต่เดือนแรกที่ผมคุยแล้วแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่มันต้องปรับตามความจริงหลายๆอย่างที่ว่าแรกๆนะผมเมื่อกี้ก็มาทบทวนว่าเออมันก็คงแปลกจริงที่เขาบอกว่าแบบอยู่ดีเราพุ่งไปงั้นมันก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องแบบอะไรที่เขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเหมือนที่เขาบอกเพื่อนๆถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องละเอียดอ่อนที่หลายคนต้องมาทะเลาะกันแทนผมเลยอย่าลืมว่านี่คือผมและนี่คือเขาผมจะไปเที่ยวกันเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องของผมกับเขาหรือว่าผมจะไปไหนกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้พวกแบบว่าเพื่อนๆไม่ต้องมาทะเลาะกันแทนผมมันเป็นเรื่องเหมือนที่คนสองคนคุยกันอยากเปลี่ยนแผนตอนไหนอยู่ดีอยากขึ้นเรืออยู่ดีไม่อยากขึ้นเรืออยู่ดีอยากไปประเทศนี้อยู่ดีไม่ได้อยากไปมันเป็นสิทธิ์ของตัวเขาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผมจริงๆเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าผมขี้เกียจตอบเอาใจคนแล้วผมก็รู้สึกว่าตอบในความจริงนี่แหละใครรับได้ก็รับได้ใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยผมก็ยังขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราแล้วก็คือเราได้อยากให้เห็นความจริงใจกันนะแล้วก็อย่ามองเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องงงแง่กันหมดเพราะเราโตกันมากๆแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ความเหมาะสมและความเป็นจริงทุกอย่างอยู่ที่อยากไปไหนก็ไปอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากกินอะไรก็ค่อยไปกินแล้วก็อยู่ที่เราสองคนจะตัดสินใจส่วนความน่ารักมุมมองอะไรที่เพื่อนอยากเห็นและที่เราแสดงให้พวกคุณเห็นได้เนี่ยผมก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะถามกันคำถามสุดท้ายเราคิดว่าน่าจะอนุญาตให้อนุญาตให้นักไปกันอยู่ด้วยได้เมื่อไหร่ประการความเหมาะสมของเราอะไรนะคะฉันรู้ว่าคุณครูเขาต้องของฉันรู้ว่าคุณครูดูแต่เจอประชาชนจะทั้งที่รู้ทั้งที่เราช่วยก็ช่วยอีหรือไม่안하고좀시간적으로여유가있을때같이가고싶어요시간이된다면ก็คือถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีงานแล้วก็ว่างกันทั้งคู่ก็อยากจะชวนให้พี่แน็กไปด้วยกันคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องทำงานแบบว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเขากลับไปเหมือนที่หลายคนไม่ได้ทราบเลยคือเขากลับไปแล้วถ้าสมมติเขามีทำงานอะไรของเขาเนี่ยเราไม่ได้เหมือนเด็กที่แบบว่าต้องไปให้ได้อะในเมื่อมีการคุยกันมีการทำงานคนไม่พร้อมเราก็ไม่ไปแค่นั้นเองเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าทางครอบครัวเขามาเที่ยวไทยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบ้านผมก็ไปเที่ยวกันผมก็ไปเที่ยวกันบ่อยแล้วด้วยอะไรเงี้ยตอบได้ถูกตอบได้ฝากเลยโอเคจบแล้วจบแล้วได้ให้ฝากคนทางอินเตอร์ดิลูค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหเขียวโดนถามพอดีเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆผมย้ำขอบคุณมากขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นแบบขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่จะมองตรงก่อนลูกมองตรงแม้จะมีคนชมวิดีโอของแป๊บเดียวในจะเห็นกว่ากันไหมคะ
น้องขอว่าขอบน้องขอว่าขอบในเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอบรับหนึ่งนะคะว่าน้องเข้าชิงน้องเข้าชิงตรงนี้ก็ได้ค่ะในเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชดบทชุดชิ้นแห่งปีให้ทุกแค่ชุดชิ้นของเอ็นเตอร์เทนเมนต์ละครอาจารย์เป็นอ่ะจริงๆคือคุณผู้ชมตอนนี้แบบผู้ชมรู้สึกแบบเขาชื่นใจสุดที่เขาชอบมากเลยว่ามันจะมีแบบในเว็บด้วยแล้วก็มีผู้โพสต์แต่ไม่ได้โพสต์ใช่คือแค่ความรู้สึกก็ได้ค่ะไม่ต้องอีเวนต์คือเราชอบพูดถึงแรงก็พอจะได้ค่ะเพราะว่าถ้าน้ำตับที่ถูกผลิตชื่อเข้าสิงไม่ได้จริงเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวจะพอเดี๋ยวพอไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอใส่ตรงนี้แหละพอใส่ตรงนี้ตรงนี้เบอร์เดียวที่มีเสียงยืดไปนะงั้นลงคอพี่แน็กแน็กขอ Happy Birthday TV Pro ได้ไหมคะ36ปี TV Pro สวยสวยนะใส่รูปกันนี่ไงชมชมให้ดูเลยน้องแล้วเหรอบอกว่าแฟนสวยกามีน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 กาม